ครับสื่อสายโฟกัสพิกัดข่าวครับวันนี้เครือข่ายสื่อพลเมืองก็ชวนมาติดตามมาตรการรับคนกลับบ้านของพื้นที่จังหวัดต่างๆนะครับหลังจากที่มีประกาศล็อกดาวน์กรุงเทพครับคุณวิภาพรฮะตอนนี้คือว่าหลายพื้นที่เนี่ยเขาออกมาสื่อสารให้คนไปลงทะเบียนกันแล้วใช่ไหมครับค่ะหลักๆที่มีการปักหมุดเข้ามาในซีไซด์คือที่ยโสธรกับลำปางสื่อสารให้คนที่จะเดินทางออกจากกรุงเทพเนี่ยกลับบ้านแล้วเปิดเผยข้อมูลนะคะเพื่อจะได้มีการเตรียมรับมือแล้วก็ป้องกันกันอย่างดีที่สุดเป็นการดูแลกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟอกแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ในซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าวนะคะเช้านี้เราเริ่มต้นด้วยภาพของจังหวัดปลายทางรับคนกลับบ้านจากกรุงเทพไปหลายๆจังหวัดเลยค่ะหลังจากที่มีการประกาศปิดสถานที่ชั่วคราวโดยเฉพาะจุดใหญ่ๆคือแคมป์ก่อสร้างในกรุงเทพปิด30วันประกาศกันตั้งแต่28มิถุนายนที่ผ่านมานะคะส่งผลให้ภาพตอนนี้คือแรงงานบางส่วนที่เขามีที่อยู่ในแคมป์ก็จำเป็นต้องกักตัวในแคมป์ใช่ไหมคะแต่ก็มีแรงงานรับจ้างอีกจำนวนไม่น้อยไม่ได้มีแคมป์ให้อยู่ค่ะกลุ่มนี้พอไม่มีงานก็จำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาเพราะต้นทุนในกรุงเทพมันสูงนะคะต่างจังหวัดตอนนี้หลายๆพื้นที่เป็นพื้นที่ปลายทางก็เลยมีการเตรียมความพร้อมรับมือด้านสาธารณสุขป้องกันความเสี่ยงรวมถึงพิกัดที่ปักหมุดรายงานเข้ามาจากจุดที่บ้านเหล่าฝ้ายอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรลองไปดูวิธีการของชาวบ้านที่บ้านเหล่าฝ้ายกันหน่อยค่ะว่าเขาดูแลกลุ่มที่กลับจากกรุงเทพยังไงบ้างเมื่อมาถึงบ้านปุ๊บก็เจ้าหน้าที่ทั้งอสมผู้ใหญ่บ้านก็จะเข้ามาสอบถามนะครับด้วยความเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับอันไอ้มะฮอดแต่มือไหนครับครับผมหลังจากพ่อเข้ามาฮอดปุ๊บอันกระทั่งผู้ใหญ่บ้านก็อสมเพิ่นเขามาเยี่ยมยามนะครับเนาะครับหลังจากเข้ากับกักตัวอีก14มื้อครับซึ่งช่วงนี้ก็ถือว่าสบายๆนะครับพี่น้องเข้าหลังกับซอยกันมาพี่น้องเข้าทุกคนน่ะอยากตอนรับพี่น้องเข้ากลับบ้านเมื่อนะครับเป็นหยังกับเข้ากับมาเบิ่งมาหยังมาแง่กันอยู่บ้านเข้าพี่ล่ะเนาะครับมาแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการกันนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีของจังหวัดยโสธรเฮานะครับอายทรายทางบันเล้าฝ่ายนะครับขอบคุณหลายๆครับจริงๆแค่ได้กลับบ้านก็อิ่มใจแล้วนะคะมีการดูแลแบบนี้ก็อุ่นใจขึ้นไปใหญ่ค่ะนี่เป็นความร่วมมือของชาวชุมชนบ้านเหล่าฝ้ายนะคะร่วมกันดูแลสมาชิกที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงในต่างจังหวัดให้ปฏิบัติตามมาตรการของชุมชนกักตัวอย่างน้อย14วันค่ะมีผู้นำชุมชนอสม.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวก่อนหน้านี้เขาก็มีการประชาสัมพันธ์จากศูนย์สื่อสารโควิดจังหวัดยะโสธรด้วยนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เครือข่ายอสม.ที่นั่นเตรียมพร้อมทั้งเวชภัณฑ์แล้วก็เตียงรองรับสถานการณ์โควิด-19 เน้นย้ำให้คนที่เดินทางเข้าชุมชนไม่ให้ปกปิดข้อมูลค่ะเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับคนที่อยู่ในชุมชนด้วยค่ะพอตามปกติจะไปหาทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดไม่ว่ากรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงถ้าจะกลับบ้านก็ต้องมีโทรแจ้งมาก่อนแจ้งให้ญาติได้รับทราบก่อนว่าจะกลับบ้านได้ไหมอยู่ที่พื้นที่เสี่ยงเป็นสีแดงหรือเปล่าถ้าเสี่ยงมากก็ยังไม่กลับต้องให้กักตัวก่อนพอมาถึงพื้นที่หมู่บ้านผมก็จะให้อสม.เขตรับผิดชอบของใครของมันไปตรวจสอบแล้วก็ไปวัดอุณหภูมิพอลงเสร็จผมก็จะทำประวัติในการติดตามเผื่อว่า14วันถ้ามีอาการขึ้นมานะครับระยะทางกว่า500กิโลเมตรนะคะจากพื้นที่กรุงเทพคือวงสีแดงที่ดิฉันวงให้คุณผู้ชมนะคะถึงเมืองบ้างไฟจังหวัดยะโสธรวงกลมสีส้มตรงนี้500กว่ากิโลเมตรไม่ใช่อุปสรรคของความห่วงใยที่ชาวยะโสธรกำลังพยายามส่งถึงกันนะคะล่าสุดคุณวารินค่ะปักหมุดรายงานจากพื้นที่นะคะคุณวารินทวีกันนักข่าวพลเมืองที่นั่นบอกว่ายังมีอีกหลายชุมชนเลยค่ะคุณผู้ชมที่เตรียมความพร้อมรับมือคนที่กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะสิ่งสำคัญก็คือต้องมีสถานที่ที่พร้อมก่อนมีการเตรียมการสถานที่ที่ดีแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนในชุมชนในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลการภายใต้มาตรการสาธารณสุขซึ่งหลายๆพื้นที่พิสูจน์แล้วว่าทำได้จริงๆนะคะจากยโสธรค่ะคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปดูอีกจุดหนึ่งกันหน่อยนะคะปักหมุดรายงานเรื่องราวลักษณะนี้เช่นเดียวกันก็คือจังหวัดปลายทางเตรียมรับคนกลับบ้านค่ะที่ลำปางค่ะ
สื่อสารบอกว่าปิ๊กบ้านมารักษาตัวที่บ้านเฮาเตอร์นะคะคุณอนุพงษ์ตาจินะนักข่าวพลเมืองทีมลำปางชาแนลค่ะปักหมุดนี้มาบอกว่าล่าสุดที่ลำปางเขามีโครงการรับคนลำปางกลับบ้านเป็นคนลำปางที่จะเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือเข้มงวดนะคะหรืออาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่กำลังรอผลรวมถึงกลุ่มที่ทราบผลแล้วว่าติดเชื้อจำเป็นต้องหาสถานที่ในการรักษาสามารถที่จะโทรศัพท์ประสานผ่านทางศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้านโทรไปได้เลยค่ะเขาเปิดให้สำหรับคนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดลำปางเท่านั้นนะคะเพื่อให้คนลำปางนั้นได้สบายใจแล้วก็กลับบ้านไปมีมาตรการต่างๆในการที่จะช่วยกันควบคุมโรคด้วยค่ะคุณผู้ชมดิฉันให้เบอร์คุณผู้ชมชัดๆไว้เลยแล้วกันนะคะโทรไปได้ตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 20:00 น.มีเงื่อนไขว่าหลังประสานงานกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะต้องเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนตัวเท่านั้นนะคะห้ามใช้ขนส่งสาธารณะค่ะแล้วก็ระหว่างเดินทางคุณผู้ชมที่จะไปลำปางนะคะประสานงานแล้วต้องเตรียมอาหารเตรียมน้ำดื่มให้พอกับช่วงเวลาในการเดินทางสวมหน้ากากอนามัยตลอดอันนี้สำคัญห้ามแวะระหว่างทางค่ะดิ่งตรงไปที่โรงพยาบาลที่คุณผู้ชมประสานงานไว้ที่จังหวัดลำปางเท่านั้นนะคะแต่ว่าบางเรื่องมันห้ามกันไม่ได้บางคนจำเป็นต้องแวะเข้าห้องน้ำเนี่ยค่ะก็อยากจะให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือทั้งก่อนและหลังเข้าออกห้องน้ำทุกครั้งลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อนะคะนี่เป็นภาพหนึ่งของคนลำปางที่เขาบอกว่าจะไม่ทิ้งกันในยามที่เดือดร้อนแบบนี้ค่ะก็เชื่อว่าทั้งคนยโสธรและคนลำปางเห็นข่าวนี้น่าจะอุ่นใจกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในกรุงเทพแรงงานส่วนใหญ่อยู่ที่นี่ด้วยแล้วเตียงเนี่ยค่อนข้างจะเต็มดังนั้นตรงนี้อาจจะเป็นตัวช่วยหนึ่งในการผ่อนคลายสถานการณ์ในกรุงเทพด้วยค่ะอีกพิกัดนะคะขยับมาดูที่ลพบุรีกันบ้างค่ะคุณผู้ชมลพบุรีอยู่ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพแล้วเป็นพื้นที่สีแดงเข้มมีข้อมูลนะคะคุณผู้ชมพบว่าคนเดินทางกลับที่ลพบุรีเช่นเดียวกันล่าสุดเลยเมื่อวานนี้ข้อมูลจากสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีพบข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีกแล้วนะคะรอบล่าสุดได้เป็นคลัสเตอร์โรงงาน9คนติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงก็มีอีกกลุ่มนึงนะคะคุณผู้ชมประมาณสัก10คนด้วยกันกลุ่มหลังเนี่ยที่ติดเชื้อจากคนที่เดินทางมาจากจุดที่เสี่ยงสูงเนี่ยเป็นกลุ่มที่น่าจับตาในจังหวัดลพบุรีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยที่ลพบุรีเขามีเพียงแค่คลัสเตอร์โรงงานเท่านั้นนะคะดังนั้นพอเริ่มมีคลัสเตอร์หรือว่ารูปแบบการติดเชื้อใหม่ๆมาตรการป้องกันและควบคุมโรคก็ต้องขยับแน่นรัดเข็มขัดกันมากขึ้นนะคะแต่ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือภาพของการดูแลกันและกันของคนลพบุรีเนี่ยแหละค่ะยังคงมีการปักหมุดรายงานกันมาอย่างต่อเนื่องจุดหนึ่งลองดูภาพนี้นะคะคุณสนองแท่นสูงเนินปักหมุดเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์ค่ะคุณสนองนี่เป็นนักข่าวพลเมืองจังหวัดลพบุรีนะคะเล่าถึงภาพความพยายามในการช่วยเหลือกันช่วงโควิด-19 รายงานจากวัดเขาลังค่ะวัดเขาลังพัฒนานะคะจุดนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีจับมือทำงานร่วมกับมูลนิธิเฮงๆๆค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งโรงทานบุญสัมพันธ์ทำอาหารกันซะเลยแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยติดเตียงคนพิการซ้ำซ้อนทุพพลภาพรวมไปถึงคนที่เดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ด้วยค่ะลองชมกันหน่อยนะคะนี่เป็นบรรยากาศด้านนอกแล้วก็ด้านในด้วยนะคะของโรงทานที่ลพบุรีค่ะโรงทานบุญสัมพันธ์ที่วัดเขาลังพัฒนาทำหน้าที่ต่อเนื่องกันมาเป็นวันที่3แล้วตั้งแต่28มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางทีมเขาบอกว่าตั้งใจจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าการช่วยเหลือจะทั่วถึงคนที่เดือดร้อนทุกคนค่ะโรงทานบุญสัมพันธ์ที่วัดเขาลังพัฒนาที่ลพบุรีจุดนี้เขาเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นแล้วหยุดทุกวันพุธนะคะเริ่มแจกจ่ายอาหารกล่องใน2ช่วงเวลาคือมื้อเที่ยง 12:00 น.มื้อเย็น 17:00 น.วันนึงเนี่ยบอกว่าแพ็คสักวันละ300กล่องรวมถึงน้ำดื่มด้วยนำไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดแล้วก็แบ่งให้เจ้าหน้าที่ทางอสม.ค่ะนำไปแจกจ่ายผู้ป่วยติดเตียงคนพิการคนทุพพลภาพเป็นการดูแลช่วยเหลือกันในสถานการณ์นี้นะคะทีนี้นอกจากโรงทานจะแจกอาหารแล้วอะค่ะคุณผู้ชมคะที่นั่นยังเป็นจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อจะส่งต่อสิ่งของจากคุณผู้ชมไปให้คนที่เดือดร้อนนะคะดังนั้นคุณผู้ชมชมข่าวนี้มีจิตศรัทธามีความประสงค์อยากจะร่วมทำบุญติดต่อไปได้ค่ะที่วัดเขาลังพัฒนาดิฉันให้หมายเลขโทรศัพท์เอาไว้0967826553นะคะทีมงานขึ้นเบอร์ได้เลยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะคะ
ของส่งไปจะส่งต่อค่ะแต่ว่าถ้าท่านไหนบริจาคเป็นเงินเนี่ยทางวัดบอกตั้งใจจะนำไปซื้อเครื่องช่วยหายใจไปมอบให้กับโรงพยาบาลโคกสำโรงแล้วก็อีกหลายโรงพยาบาลในพื้นที่นะคะตอนนี้ยังขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการบรรเทาอาการช่วงสถานการณ์โควิด-19 ด้วยค่ะเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยนะคะจากช่วงโควิดที่หลายท่านอาจจะเฝ้าระวังเรื่องของโรคค่ะช่วงนี้ไปดูเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านในแถบอันดามันกันหน่อยค่ะช่วงนี้เข้าใกล้ฤดูมรสุมนะคะฝนตกลมแรงตลอดทั้งวันค่ะโควิดก็ทำให้ชาวประมงรายได้น้อยอยู่แล้วเจอมรสุมอีกออกเรือไม่ได้อีกคุณผู้ชมดังนั้นต้องหาอาชีพใกล้ตัวหารายได้ใกล้ตัวกันหน่อยนะคะจุดนี้ค่ะตำบลเกาะคอเขาอำเภอตะกั่วป่าที่จังหวัดพังงาชวนไปริมทะเลกันหน่อยนะคะไปดูหอยหลักไก่ค่ะถูกคลื่นซัดขึ้นมาเยอะเลยตรงนั้นนะคะบริเวณชายหาดเวลามีหอยหลักไก่เยอะๆพอชาวบ้านเขาทราบข่าวก็จะเดินทางมาเก็บหอยบางคนนำไปบริโภคในครัวเรือนเนี่ยค่ะเป็นภาพบรรยากาศที่นั่นบางคนเก็บได้เยอะๆบริโภคแล้วมันล้นเกินนะคะก็นำไปขายสร้างรายได้ในช่วงนี้ด้วยค่ะเสียงคลื่นกระทบฝั่งแบบนี้นะคะถ้าเป็นช่วงเวลาปกติก็จะมีผู้คนเข้าไปเล่นทะเลบริเวณนี้ค่ะแต่ว่าพอช่วงโควิดแบบนี้ก็จำเป็นต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะแต่ว่ามุมหนึ่งภาพที่ยังเห็นอยู่ก็คือชาวบ้านจำนวนมากเดินทางมาพร้อมถุงตะข่ายกระสอบตะกร้าค่ะนำมาเป็นอุปกรณ์ในการใส่หอยหลักไก่ที่ถูกคลื่นซัดมาบริเวณชายหาดจำนวนมากแต่ละคนเนี่ยเก็บได้วันนึงก็หลายกิโลกรัมนะคะชาวบ้านเขาบอกจะเลือกเก็บเฉพาะตัวที่โตเต็มวัยเท่านั้นส่วนตัวเล็กๆจิ๋วๆก็ให้เขาเติบโตเป็นรูปแบบหนึ่งของการอนุรักษ์ด้วยหอยหลักไก่ที่ได้บางคนจะนำไปบริโภคในครัวเรือนค่ะส่วนบางคนเก็บได้เยอะก็นำไปขายกิโลกรัมละประมาณ 30-40 บาทแม้ข้าวจานหนึ่งเลยนะคะคนที่เก็บได้เยอะนะคะเขาบอกว่าวันหนึ่งจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า400บาทต่อวันซึ่งถือว่าเป็นรายได้เสริมในช่วงฤดูมรสุมค่ะใช่ครับมากับพื้นต้องพายุเข้าอย่างเดียวครับในพื้นที่จังหวัดพังงานี่ส่วนมากเจอที่ไหนครับก็ที่ระแวกนี้ครับเขา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 นะก็มันจะขึ้นลำน้ำชายหาดอย่างเงี้ยโอ้ก็รอบนี้ก็ได้นะตัวเขาค่อนข้างใหญ่วันนี้เราได้กี่กิโลครับผมได้ประมาณ4-5โลครับพ่อผมขึ้นมาโอ้ตัวงานเป็นปีแล้วครับโอ้ช่วงโควิดนะครับก็เลยมาหาเอาไปขายด้วยไปกินด้วยใช่ครับเอาไปแจกญาติๆอะไรวันหนึ่งชาวบ้านหาได้คนละกี่กิโลครับก็ตกประมาณ10กิโลได้กิโลนะบางคนก็ได้400-500บาทนะที่ผมเห็นเลยนะครับ400-500บาทช่วงโควิดนี้ก็แสดงว่าพอจะมีรายได้จากนี้ด้วยนะก็ยังพอหาได้ชวนไปดูภาพหอยหลักไก่กันหน่อยนะคะทีมงานเพย์ภาพได้เลยนะคะหอยหลักไก่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะชื่อเฉพาะนะคะคนที่นั่นเขาเรียกหอยหลักไก่บางที่อาจจะเรียกว่าหอยมวนพลูหรือบางคนจะเรียกว่าหอยเจดีคือลักษณะมันเหมือนเจดีเรียกกันตามลักษณะของเปลือกหอยที่มันม้วนเป็นเกลียวๆเนี่ยค่ะมันจะอาศัยฝังตัวตามพื้นโคลนหรือว่าทรายแต่ว่าอยู่ไม่ลึกมากเก็บง่ายหน่อยพอถึงช่วงฤดูมรสุมนะคะก็จะถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนชายหาดค่ะชาวบ้านก็เลยจะมาเก็บไปประกอบอาหารและบางส่วนก็สร้างรายได้ไปด้วยในช่วงฤดูมรสุมชาวประมงเขาไม่ออกเรือกันนะคะปิดท้ายนะคะพลเมืองซีไซส์วันนี้ค่ะคุณผู้ชมขึ้นเหนือสูดอากาศกันหน่อยไปดูเรื่องของลมหายใจกันหน่อยนะคะคุณธนพงษ์วังทองค่ะทีมสภาลมหายใจเชียงใหม่รายงานความเคลื่อนไหวในความพยายามที่จะช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันและสร้างอากาศสะอาดที่เชียงใหม่นะคะปักหมุดรายงานภาพนี้จากสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เล่าถึงกิจกรรมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่นั่นเขาจัดเวทีสาธารณะชื่อว่าร้อยลมหายใจเรื่องดอยสุเทพค่ะพูดคุยถึงองค์ความรู้แล้วก็ทางเลือกในการบริหารจัดการป่าและไฟป่าดอยสุเทพนะคะเขามีการเชื่อมโยงความรู้จากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนนักวิชาการแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยความรู้จากชุมชนเป็นความรู้เรื่องการจัดการไฟป่าแล้วก็จัดการเชื้อเพลิงด้วยนะคะชุมชนเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ตรงในการดับไฟลาดตระเวนรวมไปถึงคุยกันถึงเรื่องสำคัญในการสนับสนุนให้ชุมชนนั้นสามารถอยู่ร่วมกับป่าและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะ12ชุมชนชาติพันธุ์บนดอยสูงแล้วก็ชุมชนรอบๆพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุเทพปุยค่ะถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการช่วยดูแลป่าเลยนะคะ
รูปธรรมสำคัญในการจัดการของที่นั่นก็คือการทำวรรณเกษตรมีการปลูกกาแฟใต้ร่มไม้ควบคู่ไปกับการทำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปฏิตามเรื่องนี้จากทีมสภาลมหายใจเชียงใหม่ค่ะตอนที่เริ่มทำเนี่ยอย่างหนึ่งที่คิดเลยคือมันควรทำพร้อมกับแบรนด์ถ้ามันจะโตมันควรโตแบบยั่งยืนไปเลยซึ่งมันอาจจะส่งผลไม่มากก็น้อยกับชุมชนอ่ะมันทำเพราะมันจะทำให้ทุกคนรู้จักคุณทั้งเขียนกาแฟมันเป็นพืชที่มันไม่ได้ต้องการแสงแดด 100% กาแฟต้องการอุณหภูมิเฉลี่ยที่25ปลูกยิ่งใกล้ป่าก็ยิ่งดีกาแฟมันโตและสมบูรณ์กว่ากาแฟที่ต้องมาอยู่กลางแจ้งมากๆโดนแดดแรงๆถ้าเอาชิมกาแฟเขาบอกว่ากาแฟดีคือมีความซับซ้อนมีรสชาติมีกลิ่นนุ่นนั่นนี่เนาะแสดงว่าพื้นที่ถ้ามองว่าถ้าให้คุณที่ซับซ้อนแสดงว่ามันต้องมีพืชมากกว่า1อย่างมีสิ่งชีวิตสิ่งมีชีวิตที่มากกว่า1อย่างเราพยายามให้มันมีทุกอย่างที่มากกว่า1ต้นไม้ปลูกมากกว่า1ชนิดอย่างเงี้ยนอกจากกาแฟเฮามีลิ้นจี่มีส้มมีลูกทับมีไม้ป่าอย่างเขาก็เสริมอยู่ในแปลงซึ่งมันมีความหลากหลายซึ่งต้นไม้แต่ละอย่างก็จะมีพาหะมีเชื้อมีจุลินทรีย์แต่ละชนิดที่มันพึ่งพากันเนาะซึ่งมันก็จะสร้างความซับซ้อนขึ้นในแปลงละเหมือนรสชาติกาแฟรสชาติที่มากกว่า1บวกบวกบวกรสซับซ้อนขึ้นกลิ่นซับซ้อนขึ้นลูกค้าก็ชอบขึ้นการช่วยหนุนเสริมให้ชุมชนนั้นทำเกษตรที่ยั่งยืนมีรายได้ที่ยั่งยืนนะคะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาฝุ่นควันแล้วก็ไฟป่าได้ด้วยค่ะคุณธีรเดช คุณอนิสาคะสภาลมหายใจเชียงใหม่เขาบอกพูดถึงเรื่องฝุ่นรอหน้าฝุ่นมาแล้วจัดการไม่ทันมันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดการเรื่องนี้ค่ะคือเห็นกาแฟแล้วน่าลิ้มลองมากนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยต้อง25องศาเซลเซียสอย่างนี้นะครับโอ้ใช่แล้วยิ่งอยู่บนพื้นที่สูงนะอุณหภูมิดีความสูงจากระดับน้ำทะเลดีรสชาติก็ดีไปด้วยขอบคุณมากครับ